ค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการก็ติดสถานการณ์การเลือกตั้งนะคะเราจะเปลี่ยนชื่อไปตามสถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันที่ตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการพูดบอกว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่จะมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมานะคะเราคิดว่าคงจะไม่มีการเลื่อนต่อไปอีกแล้วติดตามกันค่ะเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะเขาบอกว่าต้องมีการเลือกตั้งภายใน150วันนะคะหลังจากที่ได้มีประกาศใช้กฎหมายการเลือกตั้งออกมาแล้วแต่รอกฤษฎีกาการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะนั้นก่อนที่จะหมดเขต150วันเนี่ยค่ะทางกกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จนะคะน่าจะเป็นเดือนพฤษภาคม5 6 7 8 9อะไรช่วงนี้นะคะที่เขากำหนดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ถ้าไม่มีพระราชกิจสกิจสิริกาการเลือกตั้งออกมานะคะก็ถือว่าวุ่นวายพอสมควรท่านจากว่าประชาชนแล้วก็ทั้งในประเทศต่างประเทศทั้งนักธุรกิจก็ต่างเฝ้ารอคอยจับตาดูเพราะว่ามันเป็นความเชื่อหน้าเชื่อถือว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะจริงเท็จแค่ไหนต้องไปดูว่ามีการเลือกตั้งต้องไปดูว่าคำพูดท่านกฎหมายใหญ่นักกฎหมายใหญ่รองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามเป็นความจริงหรือเปล่าเรามารุ้นกันเดี๋ยวเราจะนำเสนออย่างต่อเนื่องในทุกๆวันค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะทางพรรคการเมืองต่างๆนะคะปีกองการเมืองได้ไปลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนมีการหาเสียงกันเยอะแยะมากมายทุกพรรคเลยก็ได้ไปพบพี่น้องประชาชนหลายพรรคเลยคึกคักมากเลยเดี๋ยวนี้ค่ะตามที่คุณวิษณุเครืองามบอกว่าถ้าเลื่อนจาก24กุมภาพันธ์ก็คงจะเป็นไม่วันที่10มีนาคมก็10 10 24มีนาคม24 30แต่ท่านวิษณุยังไม่แน่นอนสักทีนึงกกต.ออกมาประชุมวาระพิเศษก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเอาวันที่10ละกันเพราะวันที่11เป็นวันจันทร์นะวันที่10เป็นวันอาทิตย์แล้วก็บอกว่าไม่ทำตามคือไม่แน่ใจนะคะแต่ท่านวิษณุก็ออกมาย้ำละต้องวันที่24มีนาอะไรอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะคะไอ้ประเทศอื่นๆเนี่ยเขากำหนดการเลือกตั้งไม่เห็นจะยากเย็นเลยนะคะแต่ประเทศไทยนี่มันอะไรนักหนาวยุ่งอะไรนักหนาวโน้วันนี้คณะประชาชนก็รอกันอยู่นี่นะคะคนที่อยากกลุ่มอยากเลือกตั้งก็ไปแสดงพลังกันก็ไม่ได้เชียวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เห็นทางรัฐบาลจะตื่นเต้นอะไรเลยกับกลุ่มต่างๆที่ออกมาคัดค้านว่าคุณจะเลื่อนการเลือกตั้งไปทำไมเขาไปแสดงอะไรเขาไปแสดงพลังส่วนผบ.ทบ.ก็ออกมาอย่าล้ำเส้นอย่าล้ำเส้นอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งนั้นในทัศนะความคิดเห็นของแต่ละท่านแต่ละพรรคการเมืองเขาว่าอย่างไรกันบ้างนะคะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมีคลิปสัมภาษณ์มีคลิปสัมภาษณ์ท่านนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์ไปเจอท่านอีกแล้วท่านลงพื้นที่คือท่านนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์นี่พวกเราเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะคะมีศักยภาพมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยะนะคะเป็นนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองอุดมการณ์จริงๆค่ะนะคะทำงานเพื่อประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อส่วนรวมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามท่านแล้วก็ไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปเจอท่านเข้าพอดีก็เลยได้พูดคุยกันมีความตั้งใจมีศักยภาพและท่านเป็นกันเองกับพวกเราใช่ไปดูว่าเราลงไปดูกันนะคะว่าการลงพื้นที่ภาคอีสานของเราในครั้งนี้นะคะก็ได้ไปพบกับท่านนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งตอนนี้นะคะอาจารย์สัมภาษณ์มาหลายประเด็นเลยใช่ไหมคะมี3ประเด็นด้วยกันนะคะแต่วันนี้ให้รู้ประเด็นประชาชนในแต่ละพื้นที่เขามีการตื่นตัวเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบใหม่นั่นสิพี่น้องเข้าใจไหมประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแบบอยู่เรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยจนเปลี่ยนเป็นแบบบัตรเดียวเบอร์เดียวแล้วก็เป็นบัตรเดียวเลือกพรรคไปเป็น2บัตรสองอะไรเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบอีกและตอนนี้ก็มาแหมเพื่อจะให้ประชาชนงงหรืออย่างไรเราก็ไม่เข้าใจมาตั้งชื่อสรุปเลยตอนนี้จัดสรรปันส่วนผสมดูแล้วประชาชนไม่เคยโง่บัตรใบเดียวไม่เคยโง่นะคะคุณจะเปลี่ยนเบอร์ขนาดไหนคุณจะยึกยักวิธีการเลือกตั้งวิธีการเลือกตั้งเป็นยังไงพรรคที่มีคะแนนนำโด่งทุกครั้งก็จะมีคะแนนนำโด่งนำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสกัดกั้นกันไม่ได้เพราะว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้นะคะพรรคฝ่ายประชาธิปไตยมันก็แบ่งเป็นหลายๆพรรคถึงจะแบ่งก็ยังเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดมา
เหมือนกับจะบังคับให้พรรคใหญ่ๆเนี่ยจะสลายตัวไปกลายเป็นพรรคเล็กๆหลายๆพรรครวมกันให้พลังน้อยลงเราก็คอยดูนะคะพรรคประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักษาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อธรรมพรรคประชาชาติเยอะแยะหมดเลยค่ะเยอะแยะไปหมดพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเพราะนั้นประชาชน อย่างคุณหมอประสงค์บอกถ้าจะเลือกพรรคการเมืองหรือเลือกนักการเมืองที่เราตั้งใจจะเลือกให้จำโลโก้ให้จำโลโก้พรรคเพราะว่าตอนนี้จำนวนพรรคเยอะมากว่าโลโก้พรรคเป็นอย่างไรจะเลือกพรรคไหนขอให้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยโอเคหมดไม่เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไม่เฉพาะมีแต่คลิปสัมภาษณ์คุณหมอประสงค์เท่านั้นยังมีคลิปรายการเด็ดด้วยขออนุญาตท่านเรียบร้อยนะคะรายการกู๊ดมันเดย์ค่ะกู๊ดมันเดย์นะคะซึ่งโอ้โหตอนนี้เรตติ้งกระฉูดกระฉูดเลยแล้วเราก็พยายามติดตามอยู่นะคะว่าเขาท่านออกเวลาอะไรบ้างเวลายังคนที่มาถ่ายรายการนี้นะคะค่ะเป็นคนที่หลายๆท่านศรัทธาเป็นแบบอย่างของนักประชาธิปไตยท่านนายกทักษิณอดีตนายกไม่มีเรื่องของการเมืองนะคะเดี๋ยวมาตามดูถ้าคุณผู้ชมยังไม่สามารถไปติดตามในที่ไหนได้ก็ทุกวันจันทร์เราจะนำรายการนั้นมาเสนอนำเสนอในรายการเราค่ะนี่มีอะไรดีๆหลายอย่างเลยในรายการเราฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะคุณดวงนภานะคะวันนี้นะคะคุณวิษณุเครืองามเนี่ยพูดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นค่ะก็ตอนนี้นะคะค่ะก็เขาก็พูดถึงที่การเน้นย้ำนะคะแล้วก็เหมือนบอกกกต.ว่ามันคนละส่วนกันนะคะกับเรื่องของไอ้กรอบ150วันที่จะจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จกับกรอบ60วันของการประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยมันคนละส่วนกันนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกกต.ก็คือกำหนดแนวทางให้ชัดเจนเช่นเดียวกับการยืนยันว่ายังไม่สามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ก็เป็นการเน้นย้ำในเรื่องของวันเลือกตั้งคือทั้งที่กกต.บอกแล้วว่าจะให้ประชุมกันในวาระพิเศษว่าจะให้มีวันเลือกตั้งในวันที่10นะคะ10มีนานะคะแต่ว่าท่านกฎหมายใหญ่ก็ออกมาย้ำว่าควรจะเป็นวันที่24เพราะว่าสามารถที่จะทำทันได้กฎหมายใหญ่คือใครวิษณุเครืองามท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะเราใครไม่ทราบก็นึกว่าเป็นเจ้าของประเทศแล้วกันใช่รู้สึกว่าท่านจะเน้นย้ำเหตุการณ์อะไรแล้วแต่แล้วท่านมาพูดแล้วเหมือนกับเหตุการณ์จะเป็นจริงตามที่ท่านออกมาพูดซะด้วยนะคะเราก็อยากจะรู้ว่าประเทศไทยเรานี่มันยังไงกันแน่นะ ค่ะเดี๋ยวไปพบคุณหมอก่อนดีไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะไปพบนะคะว่าไปฟังดูว่าอาจารย์ไปสัมภาษณ์ประสงค์บุญพงศ์นะคะที่ลงพื้นที่ภาคอีสานได้พบประชาชนนะคะแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับประชาชนอย่างไรบ้างอาจารย์สัมภาษณ์มาไปอาจารย์เป้าคุยกับอาจารย์เป้าค่ะคุยกับอาจารย์เป้านะคะมาฟังดูนะคะว่าท่านพูดอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็ทีมงานนะคะทั้งคุณสารัตน์และคุณดวงนภานะคะก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านในแพทย์ประสงค์บุญพงศ์นะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขแล้วก็ส.ส. 12สมัยจากนครพนมนะคะวันนี้ท่านปีกองการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วเพราะว่าทางรัฐบาลเขาบอกว่าจะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะในฐานะที่ท่านในแพทย์ประสงค์เนี่ยเคยเป็นทั้งอดีตส.ส.ทั้งรัฐมนตรีหลายสมัยหลายกระทรวงนะคะเราก็อยากจะทราบความคิดเห็นจากท่านว่าการที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านของท่านเนี่ยค่ะแล้วก็ทั่วๆไปเดินทางไปทั่วประเทศเนี่ยค่ะท่านได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนนะคะได้สะท้อนปัญหาความรู้สึกนึกคิดของประชาชนอย่างไรบ้างก่อนอื่นนะขอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะครับตามที่อาจารย์เกิดไปเนี่ยว่าจะเลือกตั้งวันที่24มีนาคมอันนี้ก็ตอนนี้ขณะนี้ท่านที่ผมสังเกตนะพี่น้องประชาชนชักจะเฉยๆเพราะว่าท่านประยุทธ์ท่านแถลงมาเลื่อนมาแล้ว5ครั้งแล้วมั้งนะแล้วครั้งนี้ก็ว่าจะเลือกวันที่24ประชาชนคนคิดว่า24กุมภาพันธ์ใช่มั้ยฮะค่ะแต่ก็เขาก็ฟังไปเรื่อยๆเขาก็ชักเว้ยจะจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยขณะนี้ก็ระดับต่อฟังประชาชนก็ฟังอยู่นะเพราะประชาชนให้ความสนใจมากนะอาจารย์การเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าเขาขาดมาตั้งเกือบ8ปีแล้วมั้งไม่ได้เลือกตั้งนะเขาอยากเลือกตั้งรวมทั้งคนรุ่นใหม่ที่อายุ20เนี่ยก็อยากเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญถามว่าทำไมอย่างนั้นล่ะ
พราะสมัยก่อนได้พูดถึงการเลือกตั้งคนไม่ค่อยสนใจอาจารย์เขาสนใจปากท้องแต่ขณะนี้เข้าใจว่าที่เขาสนใจเลือกตั้งเพราะเขาปากท้องนั่นเองเพราะว่าการปกครองของคสช.หลังจากยึดอำนาจมา5ปีนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยประชาชนยากจนมากนะครับลำบากมากครับถึงแม้ว่าประชาจะโฆษณาประชาธิปไตยจากฝ่ายรัฐบาลคสช.อย่างไรว่าบ้านเมืองเราร่ำรวยขึ้นแล้วก็เขาก็ไม่เป็นความจริงเท่าไหร่นะครับทั้งในขณะนี้ก็จะมีการแจกเงินแจกทองกันมากมายไม่ว่าจะเป็น500บาท 1,000 บาทหลายๆจ่ายค่ารถค่าเรือจะไปรักษาพยาบาลแล้วนะครับทีปะทะมากมายแต่ก็เขาบอกจะได้รับเขาก็รอกันนะฮะมกราคมนะเขาก็รอผู้ที่มีบัตรคนจนเนี่ยก็รอกันอยู่แต่ว่าเท่าที่กระผมทราบข่าวเนี่ยเท่าที่กระผมไปเห็นไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพราะผมก็ต้องเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพราะผมพักการเมืองแล้วนะครับใช่ค่ะเดิมทีเนี่ยผมอยู่พรรคเพื่อไทยนะฮะแต่ว่าเพื่อไทยมันเต็มที่ลงไม่ได้ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับค่ะไอ้เรื่องที่ต้องอธิบายอาจารย์ฟังสักนิดคือตามรัฐธรรมนูญใหม่นะอาจารย์พรรคใหญ่นะไม่มีโอกาสที่จะเป็นผส.หรอกต้องสมัครเขตนะสมัครวันชื่อไม่ได้วันทีละชื่อไม่ได้เลยเพราะเหตุผลว่าไอ้เพดานของส.ส.เนี่ยมันมีจำกัดค่ะนะทำไมเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าสมมติคนมาลงคะแนนในวันที่24มีนานะที่ว่าเลื่อนไป40ล้านคนนะฮะมาลงมาคะแนนนะสิทธิ์มาลงคะแนนแต่ลงให้พรรคเพื่อไทยเนี่ย20ล้านคนก็หมายความว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ 50% ใช่ไหมคะแนนทั้งหมดคะแนนรวมทั้งหมดนะทั้งสอบตกสอบได้รวมกันละ20ล้านเสียงมันก็จาก40ล้านเสียง20ล้านเสียงมันก็เป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือ50%ใช่ไหมพรรคเพื่อไทยจะมีสิทธิ์ได้ส.ส.แค่เพดานแค่ครึ่งเดียวถ้าว่าครึ่งเดียวคืออะไรใช่ไหมส.ส.มีทั้งหมดใน500คนครึ่งเดียวก็250ถูกไหมฮะครึ่งเดียว250นั่นจะเห็นว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเนี่ยตัดคะแนนมา20ล้านเสียงส.ส.ลงสมัครทั้งหมดเนี่ยฮะ350เขตละก็พอดีได้ส.ส. 250คนพอดีพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้บัญชีเลยนะอาจารย์เพราะว่าเพดานมา250แต่ถ้าได้249ได้บัญชีรายชื่อคนเดียวจ้ะเห็นไหมฮะถ้า240จะได้บัญชีรายชื่อ10คนถ้า250 260ไม่ได้เลยนะยิ่งมีการกะว่าจะได้ถึง300ยิ่งไม่ได้ใหญ่นั่นจะเห็นว่าเรื่องนี้ทำให้ผมอยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ลงเขตไปลงบัญชีรายชื่อไม่ได้หรอกจะต้องลงเขตเท่านั้นแต่ก็พอดีเขตมันก็ว่างพอดีนะเขต4ของคุณชูกันซึ่งอยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันว่างเพราะคุณชูกันเขาย้ายไปอยู่พรรคปปชลนะครับว่างลงผมก็อาสาจะเข้าเหมือนกันนะแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ไม่รู้ทำไงเพราะว่ามีคนเข้ามาแทรกอีกเพราะว่าตอนแรกเขารับผมนะแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนแปลงไปได้สสทันโทษที่เอ่ยนามคือสสชวลิตวิชาสุดท่านได้ไปลงเขตนี้ผมก็ลงไม่ได้นะเพราะว่าคุณหญิงดอยท่านจะเอาคนนี้นะครับก็เขาบอกว่าลงไม่ได้ไม่ลงไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นส.ส.แน่ๆแต่เพราะว่าผมโชคดีนะเพราะพอดีผมได้มีโอกาสได้ประสานงานกับท่านพลตำรวจเอกเสรีเตมีเวชซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยถึงพรรคที่ไม่ได้ตั้งใหม่นะจ๊ะตั้งมาเมื่อแต่2556ก็ละแต่ไม่ได้ลงส.ส.หลายปีแล้วนี่ตั้งแต่เด็กกับผมอ่ะเพราะนั้นพรรคนี้ก็เหมือนพรรคของนครพนมเหมือนกันนะก็อย่างนี้ท่านเสรีกับผมเนี่ยคนพูดกันของกรุงเทพเหมือนกันแหละก็ไปเกิดครั้งหนึ่งกรุงเทพไปเกิดครั้งที่สองข้าราชการที่เจริญรุ่งเรืองที่จังหวัดนครพนมนะฮะแล้วก็เป็นนักการเมืองตั้งพรรคแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่นครพนมก็เป็นส่วนที่สร้างพรรคให้คุณเสรีเหมือนกันนะครับนั่นพรรคเสรีรวมไทยก็มีโอกาสที่ได้พูดคุยกับผมแล้วท่านก็ให้เกียรติผมให้ลงบัญชีรายชื่อนะครับผมก็ดีผมก็ต้องเหนื่อยผมหาเสียงไปทั่วประเทศนะมาตัวจังหวัดไม่ต้องไปลงเขตอีกแล้วนะเมื่อลงเขตที่นครพนมไม่ได้ผมก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครในนครพนมอยู่บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยในเรื่องนี้ก็ดีใจที่มีพรรคลงแล้วนะอาจารย์นะนี่ถามว่าเมื่อกี้อาจารย์ถามว่าแล้วเข้าไปบ้านนอกไปยังไงค่ะขณะนี้บ้านนอกเนี่ยทั้งๆได้รับแจกดักแถมเยอะแยะนะครับพรรคของรัฐบาลเนี่ยเขามีเงินมากจริงๆฮะเขาแจกบ่อยแจกมากแจกเงินแจกทองแจกมากทีเดียวจังหวัดผมก็มีคุณพึ่งอยู่เขต2แล้วคุณ
คุณหมอลงกฎก็อยู่เขต3นะฮะที่แข่งกับคุณไพจิตรพรรคเพื่อไทยนะฮะแล้วเขต2คุณเพื่อนก็แข่งกับคุณสสเดือนนะฮะซึ่งก็เป็นลูกหลานผมนั่นแหละนะค่ะสสเดือนแล้วก็เขต1ก็ก็แข่งกับพรรคเพื่อไทยนะของรู้สึกจะเป็นครูแก้วนะเขต2เขต3เขต4ก็จังว่าล่ะคุณชูการก็แข่งกับสสชวลิตทีนี้จากการแข่งขันขนาดนี้ยังบวกลบๆเลยก็มีคนมาบอกผมอ่ะเหมือนกันบอกว่าขนาดนี้เขาคุณหมอเขาแข่งขันก็มากนะเขาแจกมากนะประชาชนทั้งจะเอ็นเอไปทางพรรคพปชรแล้วล่ะนะเพราะนั้นคุณเดือนเขต2อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเขตละเขาบอกกับผมงี้นะคุณเดือนอาจจะเหนื่อยหน่อยคุณพึ่งอาจจะดีขึ้นเพราะแจกเกินมากแจกของมากแต่พ่อหมอเขาไม่เป็นไรเขาเอาพ่อหมอทั้งนั้นแหละนี่สิครับทำให้ผมสงสัยว่าพี่น้องประชาชนยังไม่เข้าใจการเลือกตั้งจริงๆจึงเป็นโอกาสดีสำหรับพรรคที่เรียกพรรคเล็กซึ่งขนาดนี้กลายเป็นพรรคใหญ่แล้วนะขนาดนี้พรรคเสรีรวมไทยเนี่ยก่อนนี่เป็นพรรคเล็กตอนนี้เป็นพรรคใหญ่แล้วทำรอบเป็นพรรคใหญ่เพราะพรรคใหญ่ก็คือพรรคที่กกต.เคยพูดนะว่าส่งครบอ่ะพรรคเสรีรวมไทยส่ง350เขตครบบัญชีรายชื่อครบ500พรรคประชาธิปัตย์ส่งครบพรรคพปชรส่งครบแต่นอกนั้นไม่ครบนะนอกนั้นไม่ครบทุกเขตนะแล้วกลายเป็นพรรคใหญ่ทีนี้จากพรรคเล็กพรรคใหญ่เนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับรัฐธรรมนูญชุดใหม่อย่างนี้พี่น้องครับมันเป็นอย่างนี้นะครับในรัฐธรรมนูญชุดใหม่เนี่ยเขาจะเสนอพรรคหลงเนี่ยนะเขาจะเสนอหัวหน้าพรรคนะเป็นนายกนะพรรคเสรีรวมไทยส่งคนสมัครแล้วเสนอใครเป็นนายกเสนอพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นนายกเอาแล้วพรรคเพื่อไทยล่ะก็เสนอคุณหญิงสุดารัตน์วันนี้ก็มีคุณชาติชาติเป็นนายกโอเคนะพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมฮะพรรคภูมิใจไทยเสนอคุณอนุทินใช่ไหมโอเคแต่พรรคปพชรไม่รู้จะเสนอใครไม่รู้หัวหน้าไม่รู้เพราะว่าท่านประยุทธ์ท่านก็รู้สึกจะเฉยๆอยู่เดี๋ยวนี้นะฮะได้ข่าวว่าตอนแรกจะจะลงว่ากันนายกประยุทธ์ตอนนี้ก็เงียบๆไปนะฮะโอเครู้สึกจะปฏิเสธมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตัดสินไม่ยากเลยไอ้หัวหน้าพรรคใครล่ะที่จะเข้มแข็งฝ่ายประชาธิปไตยนะเข้มแข็งต่อสู้ฝ่ายเผด็จการเขาตัดสินได้ง่ายไม่ยากเลยนะครับตัดสินง่ายนี่เพราะเอิญการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีบัตรใบเดียวผมต้องบอกพี่น้องประชาชนยังคอนฟิวมากเรื่องนี้ยังสงสัยยังวุ่นวายมากถึงมาบอกว่าที่พักของผมเนี่ยเขตหนึ่งระวังนะเขตสองระวังนะคนที่สู้คนที่สู้นะแต่พ่อหมอไม่เป็นไรหรอกเขาเอาแน่ คือแสดงว่าเขาไม่เข้าใจแสดงว่ามีบัตรสองใบเหมือนเดิมเข้าใจ อันนี้เลยว่าเฮ้ยผมเป็นโชคดีไป ผมก็บอกเอาเรื่องนี้เรื่องพ่อหมอสงก็แล้วกันนะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องหมอสงเพราะนั้นเขาเป็นนโยบายผมว่าต้องไปหาเสียงผมก็บอกเรื่องผมก็เรื่องไม่ต้องเรื่องหมอสงก็ได้เรื่องไอ้ตาพักเนี่ยนะพักโลโก้ของพักเนี่ยที่สวยๆล่ะถ้าเรื่องนี้ท่านเสรีก็ได้แต้มผมก็ได้แต้มแล้วนะเข้าใจแล้วอันนี้ถ้าเป็นโอกาสดีถ้าพี่น้องยังเข้าใจอย่างนี้นะผมว่าผมได้ที่หนึ่งว่ะ แต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าพรรคอื่นเนี่ยเขาก็มีความฉลาดเฉลียวเขาก็มีความทันเกมเหมือนกันเขาก็ต้องมีวิธีการแก้ไขอย่างไรทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรล่ะที่ให้ประชาชนเข้าใจจริงๆแค่ชื่อเสียงของท่านเสรีโอเคได้เปรียบละผมไม่เคยทำความช่วยเดินกระดองกระดมก็รักผมอยู่แต่ที่สำคัญนะต่อไปคนก็จะดูนโยบายพรรคเหมือนกันนโยบายพรรคนโดยแววพรรคของเพื่อไทยเนี่ยกินขาดนะนานๆแล้ว730บาทรักษาทุกโรคอะไรก็แต่นโยบายพรรคเสรีรวมไทยก็ไม่แตกต่างกับพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็จะมีขยายไปอย่างเช่นว่าข้อที่1เนี่ยแล้วเขาใช้คำว่าหยุดนะหยุดนะพี่หยุดไม่เกิดหยุดความยากจนหยุดคอร์รัปชันนะครับหยุดรัฐประหารหยุดยาเสพติดนะแล้วก็หยุด4จังหวัดภาคใต้หยุดเสือซี่เสือสีเสื้อสีเสื้อเพราะนั้นพรรคเสรีรวมไทยป้ายมันก็เลยไปโลโก้พรรคเลยกลายเป็นสีส้มคือเอาสีเหลืองบนสีแดงสีแดงไปแต่มันก็ตามขนาดนี้คือพูดง่ายว่าฝ่ายเราก็เป็นฝ่ายมันทำให้การแบ่งแยกในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยเป็นสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยเช่นว่าพรรคเพื่อไทยเพื่อชาติเพื่อธรรมเสรีรวมไทยอนาคตใหม่นะครับไทยรักษาชาติอย่างนี้เป็นประชาธิปไตย
อีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายสนับสนุนเผด็จการอย่างเช่นพรรคปปชลนะครับแล้วก็พรรคอื่นๆอาจจะเป็นอีแอบอีแอบอีแอบอย่างเช่นพรรคบางพรรคอีแอบแล้วกันก็อย่าไปเอามันก็แล้วกันคือใครชนะเอาด้วยประชาธิปไตยชนะกับมาประชาธิการชนะกับไปคือไม่มีอุดมการณ์ที่แน่นอนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองอนาคตได้ผมก็อยากจะฝากอาจารย์ทำอย่างไรล่ะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าถ้าเราเลือกฝักสนับสนุนเผด็จการเนี่ยเราจะเดือดร้อนต่อไปอีกก็เห็นอยู่ใช่ไหม5ปีเราเดือดร้อนอย่างไรถ้าจะเอาต่อไปอีกมันเดือดร้อนแน่ๆ20ปีนะก็มีอนุคล้ายๆนโยบายก็มียุทธศาสตร์เศรษฐกิจชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะซึ่งเหมือนก็เว้ยทำอะไรไม่ได้เพราะยุทธศาสตร์ชาติมันคิดโดยคนผู้เฒ่าอ่ะนะอายุมากขนาดนั้นตายไปหลายคนแล้วตายไปหลายคนแล้วคิดยุทธศาสตร์ชาติตายไปหลายคนยุทธศาสตร์ชาติมันต้องคิดโดยเป็นปีๆไปว่านโยบายของรัฐของชาติมันอยู่ที่ประชาชนประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรก็น่าเป็นนโยบายนะครับเราไปกาดถ้าฟิกถ้าเลยแน่นถ้าเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่ได้ดีแต่เรื่องนี้ก็เปลี่ยนได้นะไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้อาจารย์มันอยู่ที่พี่น้องประชาชนถ้าประชาชนเขาเอาด้วยกับฝ่ายประชาธิปไตยมากๆเนี่ยก็เปลี่ยนได้แก้รัฐนูนได้ได้มันไม่เหลือบาปคอแล้วเพราะประชาชนเป็นผู้มีอำนาจจริงๆครับในโลกประชาธิปไตยเนี่ยมีอำนาจจริงไม่ต้องตกใจว่าเราไม่ต้องกลัวนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าพี่น้องประชาชนเรากลัวปืนกลัวอาวุธอะไรเนี่ยซึ่งต่อไปเขาจะไม่กลัวอีกแล้วเพราะว่าเขาได้เห็นแล้วว่าไอ้ความกลัวเขาความทุกข์ที่เขาเกิดเนี่ยความทุกข์มันมากกว่าความกลัวกลายเป็นกล้าไปนะครับก็ได้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งกลับเรียนอาจารย์ให้ทราบว่าเท่าที่ผมไปเห็นนะเป็นข้างในเป็นยังไงนะก็เป็นอย่างนี้ทั้งอีสานเนี่ยหนักเรื่องนี้นะแต่คนไม่กล้าบอกนะว่าฉันจะเอาฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายอะไรเขาไม่กล้าบอกเขาจะเฉยๆนะครับแต่ผมว่าถึงเวลาเลือกตั้งชัดเจนจะชัดเจนขึ้นครับค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อกี้นี้เราได้ฟังความคิดเห็นของคุณวิษณุเครืองามนะคะว่าการเลือกตั้งมันจะเกิดขึ้นว่าอะไรยังไงซึ่งประชาชนฟังตั้งแต่วันแรกจนปัจจุบันยังไม่เข้าใจยังสับสนเพราะท่านพูดวนไปวนมาแล้วก็วนไปก็ไปอยู่ที่ไม่รู้วันที่เท่าไหร่แน่นอนท่านยังกำหนดไม่ได้จริงๆแล้วเรื่องการเลือกตั้งนี้ต้องเป็นหน้าที่ของกกต.ค่ะกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่เขาต้องมีอำนาจสิทธิ์ขาดนะคะในการที่จะกำหนดวันเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งทั้งหมดนะคะเป็นองค์กรอิสระซึ่งหน่วยงานอื่นๆไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงได้แต่การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก่อนที่จะมีการประกาศว่าน่าจะมีการเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยคุณวิษณุเครืองามไปพบกกต.เข้าไปที่กกต.ด้วยนะคะก็ค่ะก็เรามาเมื่อกี้นี้เราได้ฟังนะคะว่านายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์ได้พูดอย่างไรว่าเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะว่าประชาชนที่ท่านได้ลงไปพื้นที่ไปพบกับประชาชนว่าอย่างไรบ้างท่านบอกว่าจำให้แม่นกันแล้วกันว่าให้เลือกโลโก้พรรคค่ะที่แรกประชาชนได้เลยถ้าอยากจะเลือกหมอสงให้เลือกโลโก้พรรคนะคะว่าพรรคที่หมอสงสังกัดนะอยู่พรรคไหนกันแน่ค่ะพรรคที่ท่านอยากจะเลือกคนไหนอยากจะเลือกพรรคไหนก็แล้วแต่จำโลโก้พรรคจำโลโก้พรรคนั้นให้ได้แล้วทั้งนี้จะมีการเลือกตั้งใช้บัตรใบเดียวแล้วท่านก็บอกว่าทุกอย่างไม่ยากเลยโหท่านพูดแบบเราที่แรกเครียดอยู่ก็สบายใจท่านบอกว่าไม่ยากเลยเปลี่ยนได้ถ้าแค่ประชาชนสนับสนุนประชาธิปไตยสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยก็เปลี่ยนสังคมทุกวันนี้จากเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตยได้โดยพี่น้องประชาชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะถึงนี้นะคะถ้าประชาชนอยากให้บ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยให้เลือกนักการเมืองที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยให้เต็ม 100% เลยนะคะไม่ต้องแบ่งคะแนนไปให้ฝ่ายเผด็จการเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ต้องให้เลยน่าจะดีที่สุดนะคะตอนนี้เรากลับมาฟังว่าที่ร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์นะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาตินะคะก็พูดถึงการกำหนดวันเลือกตั้งที่ยังไม่ชัดเจนว่าแม้ว่าไทยรักษาชาติไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนการเลือกตั้งแต่ก็พร้อมที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้งได้ตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญก็คืออยากเห็นการเลือกตั้งที่นำความมั่นใจทั้งจากคนไทยและต่างประเทศกลับคืนมาพร้อมกับเรียกร้องกกต.ให้เป็นกลางแล้วก็โปร่งใสต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อทุกพรรคการเมืองและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะ
มาตรฐานสากลก็ทำยังไงประเทศไทยแล้วก็ควรจะต้องทำแบบนั้นค่ะไม่จะทำอะไรกันแล้วแต่ให้มันไม่เหมือนประเทศอื่นๆเขาเลยอ่ะมีความคิดอะไรก็ทำกันตามอำเภอใจไม่ถูกต้องคิดเพราะนั้นคิดเหมือนกันไหมคะว่าปนกันว่าแปลกๆว่าแปลกๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะร้อยโทปรีชาพลก็บอกว่าประกาศของกกต.เกี่ยวกับผู้สังเกตการเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่ส่งไปประจำคูหาถูกจำกัดบทบาทเสมือนเป็นผู้ร้ายที่ถูกจ้องจับผิดไม่ได้มองผู้สังเกตการของพรรคการเมืองเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรปรับแก้ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและมาตรฐานที่ควรจะเป็นคือแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะมีผู้สังเกตการเลือกตั้งไปนั่งอยู่ในคูหาด้วยเขาจะสังเกตว่าในหน่วยเลือกตั้งที่เขาประจำอยู่นั่นนะคะมีข้อผิดสังเกตอะไรอย่างไรบ้างแต่ละพรรคการเมืองก็จะส่งผู้สังเกตการเลือกตั้งไปประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคใหญ่ๆเช่นพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคใหญ่ๆพรรคไทยรักษาชาติอะไรเนี้ยส่วนมากเขาจะต้องมีผู้สังเกตการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ตอนนี้กกต.รู้สึกว่าจะมีการจำกัดนะคะความชัดเจนของผู้สังเกตการเลือกตั้งเพราะนั้นร้อยโทปรีชาพลก็เลยบอกว่าควรที่จะให้มันชัดเจนแล้วก็ให้ผู้สังเกตการเลือกตั้งมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนทุกๆครั้งที่ให้อิสระได้มีการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะส่วนงบประมาณที่กกต.กำหนดให้พรรคการเมืองหาเสียงนั้นทางพรรคไทยรักษาชาติบอกไม่มีปัญหาขอแต่ความชัดเจนสำหรับประเด็นที่กกต.ส่งคนมาสอบถามการเดินทางไปพบอดีต นายกรัฐมนตรีที่ต่างประเทศ ของคุณเป็นประเด็นอีกแล้วค่ะวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลนั้นนะคะทางพรรคของไทยรักษาชาติบอกไม่มีปัญหาขออย่างเดียวว่าขอให้อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าคุณวรวัฒน์ก็บอกว่าเขามีหลานมีลูกมีหลานไปทำร้านไปเปิดร้านอาหารที่ประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นท่านจะไปเดินทางไปไหนมาไหนไปพบลูกพบหลานก็เลยท่านนายกทักษิณอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยไปพบสักนิดนึงค่ะไม่เห็นจะเป็นเรื่องอะไรมีประเด็นอะไรปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ามากังวลเลยนะคะกกต.ไม่ต้องกังวลไม่ควรเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเป็นประเด็นการเมืองหรือใช้เป็นเหตุผลในการทำลายล้างทางการเมืองนั่นเองนะคะคุณดวงนภาคะต่อไปที่คนอยากเลือกตั้งค่ะคนอยากเลือกตั้งเขาว่ายังไงบ้างคะคนอยากเลือกตั้งนี่เขาก็กำหนดมานะคะว่าคือเมื่อวันที่19เขาไปที่ธรรมศาสตร์กันนะคะไปที่ธรรมศาสตร์แล้วก็อีกกลุ่มนึงเข้าไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนอกจากจะมีพี่น้องผู้รับประชาธิปไตยไปแล้วก็ยังมีกลุ่มของกปปส.นะคะเก่าๆที่ไปคัดค้านการออกมาชุมนุมการคัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้งอีกแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้เผชิญหน้ากันนะคะก็มันเป็นมุกเดิมๆนะคะที่ฝ่ายเผด็จการน่ะเค้าทำสร้างประเด็นปัญหาขึ้นมาคือคนอยากเลือกตั้งเค้าเขาก็ไปแสดงสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่พึงกระทำได้ส่วนตัวของเขาว่าเขาเนี่ยอยากให้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสักทีนึงการที่คุณเลื่อนเลือกตั้งจะเลื่อนไปทำไมนะคะคุณมาอ้างพระราชพิธีสำคัญไปแอบอิงทำไมพิธีราชาพิเศษค่ะพระบรมราชาพิเศษมันแทนที่จะเลื่อนให้มันเร็วขึ้นแทนที่จะทำให้พระราชพิธีมันเป็นจัดการเลือกตั้งให้เร็วขึ้นให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ให้พระราชพิธีจัดอย่างอิสระไปเลยแล้วก็การพระราชพิธีนั้นจัดโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะน่าสวยงามกว่าไหมมันจะสวยงามกว่าต่างชาติก็จะอยากมาค่ะในความรู้สึกของประชาชนทั่วไปนะคะต่างชาติเขาอยากมาคบหาสมาคมกับประเทศไทยต่อเมื่อประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นเราสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อมั่นมันไม่มีเขาไม่ให้เราเลยค่ะเขาไม่ให้ความเชื่อมั่นไม่ให้ความสำคัญใดๆภาษีเพราะฉะนั้นนะคะให้มีการเลือกตั้งให้มันเสร็จสิ้นก่อนค่อยทำอย่างอื่นจานิวค่ะเรื่องอื่นๆค่อยทำทีหลังจานิวเขาก็เลยออกมาบอกว่านะคะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่มีการประกาศผลวันเลือกตั้งให้ชัดเจนภายในวันที่24มกราคมนี้นะคะเขาก็จะยกระดับการชุมนุมไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามวันเลือกตั้งอย่างไรก็ดีจานิวได้ฝากถึงกลุ่มสามัคคีก่อนการเลือกตั้งนะคะกลุ่มกปปส.เดิมนั่นแหละค่ะที่ว่าจะมาชุมนุมกันใหม่ที่เพราะว่าตนได้
ประกาศกำหนดการชุมนุมก่อนแล้วหวังว่าไม่มีกลุ่มนี้ออกมาเคลื่อนไหวในสถานที่ใกล้เคียงกันอีกนะคะเขาไม่ต้องการเผชิญหน้าคุณอยากออกมาก็ออกมาแต่ว่าอย่ามาทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าคุณอยากออกมาก็ออกมาเถอะแต่อย่ามาลบล้างค่ะฟันมาตีกันอีกเลยค่ะเพราะว่าเขามีเจตนาของคุณได้ค่ะเขาบอกว่ายืนยันไม่ต้องการให้มวลชนฝ่ายเลื่อนและเลือกตั้งเผชิญหน้าเขาไม่ต้องการการเผชิญหน้าเขาต้องการความสงบเขาต้องการแสดงสิทธิของเขาตามรัฐธรรมนูญที่พึงกระทำได้ค่ะเราก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะไอ้คนที่มาคัดค้านเนี่ยคุณไม่อยากให้บ้านเมืองมีการเลือกตั้งหรอนี่มีนักร้องอยู่คนนึงยังไม่พอใจอีกแล้วครับเดี๋ยวก่อนชนเดือดร้อนมันเขี้ยวมากเลยอ่ะขออนุญาตนักร้องคนนึงเนี่ยโจจิรายุหรือว่าโจนูโวเนี่ยออกมาโพสต์หมายความว่ายังไงคุณไม่ต้องการให้ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าคงไม่ช้าถ้าจะพูดถึงนะคะบอกว่าอย่าเลื่อนตั้งอย่าเลื่อนเลือกตั้งเลยนะขอให้ยกเลิกไปเลยเขาบอกว่าไม่มีกอไก่เพราะว่าเล่นสำเนียงไทยใหญ่อันนี้ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าทำไมอ่ะทำไมถึงออกมาพูดแบบนี้คุณไม่ต้องการให้ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยคุณต้องการเผด็จการเหรอโจนูโวนะคะถือว่าคนนี้ก็ตายสนิทไปกับจิตใจของประชาชนไปแล้วพี่น้องประชาชนคงไม่สนใจแสดงอะไรที่ไหนกันค่ะคุณก็ไปแสดงแล้วกันคนดูก็จะมีหรือไม่มีก็ลองดูกันแล้วกันนะคะบก.รายจุดเขาบอกว่าโจไม่อยากเลือกตั้งโจก็นั่งกระดิกเท้าอยู่บ้านเหมือนผมไม่ชอบคุณผมก็ปิดวิทยุแต่ไม่ใช่มาขัดขวางการเลือกตั้งปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของคนอยากเลือกตั้งโจเข้าใจง่ายๆมันไม่ซับซ้อนอะไรเลยนี่นะคะก็ฝากไปถึงพี่น้องด้วยยอมรับว่าหมั่นเคี้ยวมากมาที่คุณอานนท์นำพานะคะซึ่งคุณอานนท์นี่เป็นทนายความสิทธิมนุษยชนพูดว่าพวกเราไม่เชื่ออีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งน่ะตราบใดที่ยังไม่มีการกำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนเพราะรัฐบาลได้เลื่อนการจัดการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วครั้งที่5ที่6แล้ว6แล้วค่ะคือไม่มีหลักประกันว่าจะมีการเลื่อนอีกครั้งขณะที่สถานการณ์กลุ่มคนออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมตนขอยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างมวลชนทั้งสองฝ่ายนะคะส่วนคุณเพนควินนะคะก็ได้เรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ออกมาแสดงจุดยืนในการคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้งเพราะหลายพรรคการเมืองเช่นพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักษาชาติพรรคอนาคตใหม่ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งคุณเพนกวินบอกว่าให้พรรคประชาธิปัตย์ออกมาบ้างออกมาแสดงทีท่าด้วยนะคะว่าไม่อยากให้มีการเลื่อนเลือกตั้งเหมือนกันอยากกักอยู่เลยมาที่คุณอังคณานะคะคุณอังคณานินีระภัยจิตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็บอกว่าหลังจากได้เฝ้าสังเกตการจากทั้งสองกลุ่มชุมนุมเห็นว่าในการที่เขาไปประชุมนุมกันเมื่อไปสังเกตการอาทิตย์ที่ผ่านมานะมันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นว่าไม่มีความน่ากังวลว่าจะเกิดความรุนแรงเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายชุมนุมในขอบเขตตามสิทธิเสรีภาพที่พึงกระทำได้อย่างไรก็ตามการชุมนุมจะไม่นำไปสู่การกระทบกระทั่งกันโดยผู้ชุมนุมต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นหรือเลยขอบเขตของกฎหมายการชุมนุมในวันที่เขาชุมนุมกันนะถือว่าทั้งฝ่ายต่างเคารพสิทธิซึ่งกันและกันจึงไม่มีความกังวลต่อทั้งสองกรณีเพราะฉะนั้นคุณอังคณานีระภัยจิตก็บอกว่าไม่น่ามีปัญหาเราก็อยากให้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ไปแสดงออกกันแต่ว่าไม่ควรจะมากระทบกระทั่งกันปล่อยให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้สักทีเถอะค่ะค่ะเขาก็สังเกตการดูแล้วก็ไม่น่าที่จะเกิดความวุ่นวายใดๆถ้าอีกกลุ่มหนึ่งไม่มาเผชิญหน้าไม่มายั่วยุกันนะคะก็ชุมนุมกันอย่างสงบก็แล้วกันเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อค่ะไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไหนๆพูดถึงนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์ตอนนี้ท่านไปอยู่ที่พรรคเสรีรวมไทยแล้วก็มาพูดถึงท่านเสรีพิสุทธิ์สักนิดนึงนะคะท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าพวกข้อข่าวเขาบอกเลยนะคะบอกว่าเสรีพิสุทธิ์อัดทหารที่ไม่รู้จักหน้าที่เชื่อว่าเลือกตั้งครั้งนี้โกงมากที่สุดว่าอย่างนั้นเลยต้องมาฟังดูนะคะว่าท่านพูดว่ายังไงท่านเสรีพิสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็เคยเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางลงพื้นที่จังหวัดตรังนะคะเพื่อเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเสรีรวมไทยโดยมีว่าที่ผู้สมัครสสทั้งระบบบัญชีรายชื่อนะคะคือนายกมลภูหรือแซมสวัสดิสารและว่าที่ผู้สมัครทั้ง3เขตของจังหวัดตรังซึ่งประกอบด้วยเขต1นายเรวัชชูวงทวิพงศ์เขต2นายสงจันทร์สุขศรีและเขต3นายมงคลสิทธิ์มีสุขนะคะพร้อมกับประชาชนที่ให้การสนับสนุนมาให้การต้อนรับ
เราก็ชื่นชมคุณเสรีเหมือนกันนะคะท่านเป็นคนดีที่กล้ากล้าที่จะบอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกล้าที่จะย้ายทหารออกไปนอกข้างนอกกล้าที่จะพูดในสิ่งที่คิดว่าไม่ผิดกฎหมายบางคำอ่ะนะคะบางคำท่านพูดได้แต่เราพูดไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะคนดีที่กล้าค่ะคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ได้ขึ้นเวทีชี้แจงปราศัยชี้แจงถึงนโยบายของพรรคเสรีรวมไทยว่าพร้อมแก้ไขปัญหาปลดล็อกประเทศไทยด้วยนโยบาย6เรื่องหลักๆนะคะคือหยุดความยากจนหยุดผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดโอ้โหถ้าหยุดได้แค่สองอย่างนี้ยังสุดยอดแล้วหยุดการคอร์รัปชันหยุดเผด็จการนี่อันนี้เนี่ยสำคัญมากอันนี้สำคัญที่สุดแล้วหยุดไฟใต้และหยุดแยกสีเสื้อโอ้โหโดนใจจริงๆโดนใจจริงๆนะคะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพูดว่าปัญหาบ้านเมืองของไทยเกิดจากทหารที่ไม่รู้จักหน้าที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีอำนาจอยากมีทรัพย์สินและร่ำรวยจึงได้มีการสร้างสถานการณ์สร้างเรื่องแล้วก็นำมาซึ่งการยึดอำนาจปฏิวัติไม่รู้จักจบสิ้นและก่อนที่จะมีการปฏิวัติต้องมีการสร้างเรื่องเพื่อหลอกลวงประชาชนให้ร่วมมือและอ้างความชอบธรรมมีการสืบทอดอำนาจของทหารจากรุ่นต่อรุ่นนะคะนี่เป็นคำพูดของท่านเสรีนะอาจารย์ป้าไม่ได้พูดเองนะคะค่ะท่านประยุทธ์ค่ะอดีตผู้บัญชาการตำรวจนะคะก็ยังพูดด้วยว่านะคะการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการโกงกันมากที่สุดอันนี้ครั้งหนึ่งของประเทศแต่หากตนเองได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปทหารจะไม่มีสิทธิ์ยึดอำนาจอย่างแน่นอนลองดูนะคะว่าทำไมถึงจะยึดอำนาจไม่ได้และจะมีการปฏิรูปทหารให้เข้าสู่เข้ารูปเข้ารอยสักทีนึงนะคะอย่างไรก็ตามพรรคเสรีรวมไทยตั้งเป้าว่าจะได้ที่นั่งในสภาไม่น้อยกว่า100ที่นั่งค่ะท่านก็พูดแบบนี้จะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดท่านได้เป็นรับรองทหารจะไม่มีสิทธิ์มายึดอำนาจแน่นอนลองดูกันนะคะว่าท่านจะทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่ตำรวจทั่วประเทศไทยนี่ให้การสนับสนุนนะคะ เราก็รู้สึกดีเพราะว่าคนดีที่กล้าเพราะว่าไม่ว่าพรรคประชาฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักษาชาติพรรคฝ่ายประชาธิปไตยขยับอะไรไม่ได้เลยอ่ะขยับนิดขยับหน่อยแม้กระทั่งเดินทางไปเยี่ยมท่านทักษิณที่ต่างประเทศก็ยังกกต.มองจะเอาความผิดอ่ะแล้วยังไงคะท่านในกฎหมายใหญ่ออกมากำชับกำชากกต.ในเรื่องของวันเลือกตั้งอันนี้เป็นการครอบงำเป็นการชี้นำหรือเปล่าแม้กระทั่งท่านนายกประยุทธ์นะคะที่มาพูดถึงเรื่องนโยบายสปก.4/01ที่จะให้มาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยนะคะเป็นการครอบงำหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่ว่ามาสั่งให้หยุดนโยบายตรงนี้อันนี้เราก็งงเหมือนกันค่ะมาที่ดุสิตโพสวนดุสิตโพค่ะผลสำรวจประชาชนส่วนมากนะคะ48ร้อยละ 48.46% กลัวว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเขามีความกังวลประชาชนกังวลกังวลค่ะและนักการเมืองหรือพวกเราก็กังวลกังวลรุนอยู่ค่ะลองลงมากังวลเรื่องความขัดแย้งนะคะอันนี้สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,071 คนเรื่องความกังวลใจของคนไทยต่อการเมืองไทยค่ะณวันนี้พบว่า10เรื่องที่คนไทยกังวลเกี่ยวกับการเมืองไทยมากที่สุดได้แก่นะคะคุณดวงนภาอ่านต่อดิคะก็คือวันเลือกตั้งที่ไม่ชัดเจนกลัวว่าจะมีการเลือกตั้งถึง 48.46% เลยค่ะกลัวความขัดแย้งความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นการใส่ร้ายโจมตีนะคะการทำให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยเขากังวลถึง 40.90% เลยล่ะค่ะข้อที่3เขากลัวในเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำนักลงทุนไม่เชื่อมั่นอันนี้แน่นอนเลยนะคะ 36.69% ค่ะกลัวในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการหาเสียงแบบสกปรกอันนี้พี่น้องประชาชนกังวลถึง 30.63% เลยค่ะกลัวในเรื่องของการบริหารงานและเสถียรภาพของรัฐบาลก็ 24.18% ค่ะอันนี้นะคะข้อ6นี่เขากลัวการแก่งแย่งอำนาจกอบโกยผลประโยชน์นะคะ 22.50% ค่ะกลัวภาพลักษณ์และความเสียหายของประเทศชาติแล้วก็การขาดความน่าเชื่อถือ 21.29% กลัวส่งผลต่อชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชน 17.55% ค่ะกลัวการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงโอ้นะคะ 16.34%กลัวการปล่อยข่าวการสร้างกระแสข่าวเท็จโดยเป็นข่าวคมรอย 15.59% ในความกังวลของแต่ละอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิต
ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เป็นความกังวลที่สูงมากเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็สุรสิทธิ์โพเขาตั้งคำถามไป10คำถามประชาชนร้อยละ 48.46 ค่ะก็คือให้ความคิดเห็นมานะคะว่ากลัวอะไรมากที่สุดกลัวที่สุดก็คือกลัวไม่มีการกลัวไม่มีการเลือกตั้งค่ะเพราะว่ามีการประชาชนกลัวนะคะรัฐบาลว่ายังไงเราก็กลัวเราก็กลัวเหมือนกันนะคะในช่วงท้ายรายการนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะตอนต่อไปนี้อย่าลืมติดตามทุกวันจันทร์เรื่องการตื่นตัวการเลือกตั้งนะคะที่อาจารย์เป้ากับนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์ได้ไปพูดคุยกันแล้วก็ตอนที่3เรื่องความรู้ความเข้าใจของประชาชนกับการเลือกตั้งแบบใหม่นะคะว่าท่านได้ไปลงพบปะพี่น้องประชาชนมามีความคิดเห็นอย่างไรตอนต่อไปคอยติดตามรับชมนะคะก่อนที่เราจะลาท่านผู้ชมไปในวันนี้นะคะอย่าลืมรายการติดตามรายการ Good Monday ค่ะนะคะซึ่งเราจะนำเสนอให้กับในทุกๆวันจันทร์ได้รับชมนะคะในทุกๆวันจันทร์คือรายการของเราต่อจากตอนนี้เลยทุกวันจันทร์คือถ้าคุณผู้ชมยังไม่สามารถไปหาช่องทางที่ไหนเพื่อที่จะติดตามรายการ Good Monday ของท่านทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นเรื่องราวของการการใช้ชีวิตมากกว่าไม่มีเรื่องของการเมืองนะคะติดตามให้ทันกับโลกสมัยใหม่ได้เนี่ยก็ถ้าไม่สามารถไปติดตามช่องทางไหนได้ติดตามพวกเราค่ะในรายการตรงนี้แหละเกาะติดสถานการณ์ข่าวเลือกตั้งทุกวันจันทร์ในช่วงท้ายรายการของเราค่ะก็ไปติดตามรับชมได้เลยค่ะค่ะแล้วเราสองคนก็ถือโอกาสลาท่านผู้ชมไปตรงนี้เลยไปติดตามซ้ำกันอีกทีกับรายการนี้นะคะและดูย้อนหนังทาง YouTube ได้อีกด้วยนะคะในรายการนี้ค่ะค่ะก็ไปดูสิคะว่าท่านเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควันนะคะในประเด็นแรกที่ท่านพูดในวันนี้ว่าอย่างไรเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะค่ะใช่ค่ะลาท่านผู้ชมเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ Good Monday รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกกับดร.ทักษิณชินวัตรสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้ผมจะมาเริ่มพบปะพูดคุยกับพี่น้องในวันจันทร์ผ่านเว็บไซต์ของทักษิณ Official เพื่อที่จะได้เล่าเรื่องราวที่ไปเที่ยวพบคนนั้นคนนี้ไปดูงานตรงนั้นตรงนี้เพื่อจะได้เอามาแบ่งประสบการณ์ให้กับพี่น้องคนไทยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วจริงๆก็วันนี้จะเริ่มต้นด้วยการที่ผมอวยพรปีใหม่และแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องคนไทยเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องที่อยากอธิบายต่อนะครับก็เลยจะขออธิบายว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงอันหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจในปลายปีนี้ต่อด้วยต้นปีหน้าที่เป็นคศ2020ปีหน้าดูตัวเลขดีนะ2020ทุกคนก็หวังว่าจะทำนู่นทำสำเร็จทำนี่สำเร็จแต่บังเอิญว่ามันเป็นวัฏจักรของระบบการเงินโลกที่น่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาจะอ่อนแอลงหรือว่าจะเกิดภาวะวิกฤตซึ่งจะเป็นแรงกระแทกใหม่ต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าเราคือส่วนหนึ่งของโลกเราคงจะหนีภาวะนี้ไม่ได้ก็มีผู้รู้พูดกันว่าอาจจะเริ่มเกิดที่แถวยุโรปตะวันออกก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจเขาอ่อนแออยู่แล้วนะครับแล้วก็ธนาคารของประเทศเหล่านี้ก็เป็นธนาคารเล็กๆออนแอร์กันก็อาจจะมีปัญหากันพอสมควรทางอเมริกาเศรษฐกิจอเมริกาปีหน้าก็น่าจะอ่อนตัวลงด้วยเช่นกันนะครับก็เลยเป็นห่วงว่าประเทศไทยเราวันนี้เรายังไม่ได้ปรับตัวแล้วก็อ่อนแออยู่ด้วยโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานล่างเราอ่อนแอมากก็เลยคิดว่าถ้าโดนเที่ยวนี้เนี่ยเราจะป้องกันกันยังไงก็แสดงความกังวลไว้ก่อนนะครับแต่ที่สำคัญคือว่าระบบการเงินโลกก็ดีระบบเทคโนโลยีก็ดีหรือว่าวิธีการทำมาหากินด้วยโครงสร้างทางธุรกิจแบบใหม่ๆก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปรับตัวถ้าไม่ปรับตัวมันจะลำบากเพราะว่าความเชื่อมโยงของโลกมีมากบริษัทระดับโลกก็หากินข้ามชาติมาถึงประเทศไทยบริษัทระดับชาติของประเทศไทยก็หากินข้ามจังหวัดไปถึงชนบทเพราะนั้นคนตัวเล็กๆที่อยู่ชนบทเนี่ยจะเริ่มทำมาหากินลำบากขึ้นคนตัวเล็กๆตัวขนาดกลางก็เริ่มเหนื่อยขึ้น
เพราะถ้าไม่ใหญ่จริงจะไปรอดยากนั่นคือมิติของที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นมันมีทางเดียวคือต้องปรับตัวให้คนข้างล่างเนี่ยรวมตัวกันแข็งแรงเหตุการณ์มันถ้าเราคิดถึงเทคโนโลยีเนี่ยจะเปรียบเทียบเหมือนสมัยก่อนเนี่ย IBM เป็นเจ้าโลกทางด้านคอมพิวเตอร์เพราะนั้นตัวเองก็เมื่อใหญ่มากก็จะแสดงความยิ่งใหญ่หนักเข้าไปอีกก็โดยการที่ทุกอย่างเนี่ยไม่ให้ใครไม่เปิดให้ใครเข้ามาร่วมตัวเองจะหากินคนเดียวผลสุดท้ายคนตัวเล็กๆเนี่ยบริษัทคอมพิวเตอร์เล็กๆก็จับมือกันแล้วใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นระบบเปิดหรือรวมตัวกันแข่งกับ IBM IBM สุดเลยเจอคนตัวเล็กลุมหนักเขาต่อยหนักเขาเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าประเทศไทยวันนี้จะทำยังไงถึงจะรวมตัวเล็กๆของเรารวมไม่ใช่จะเอามารวมกันแต่ว่าเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาร้อยถักร้อยให้รวมกันให้บริษัทเล็กๆเหล่านี้แข็งแรงได้อย่างเช่นเรื่องของที่ผมเคยคิดไว้สมัยก่อนแบรนด์ไทยแลนด์เอ่ยนะครับคิดถึงเรื่องของตอนนี้ก็เป็นเรื่องของระบบแอปพลิเคชันหรือแอปทั้งหลายเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดแชร์ลิงอีโคโนมีหรือเกิดการทำให้เอาธุรกิจเอาสิ่งที่เรามีอยู่แต่ละคนแต่คนมารวมกันเหมือนเป็นบริษัทใหญ่แต่ไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่แต่เป็นต่างคนต่างทำมาหากินต่างคนต่างมีรายได้แต่ใช้เทคโนโลยีร้อยรวมเข้าหากันไอเนี้ยจะต้องรีบต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็แข็งแรงสู้เขาไม่ได้อีกเรื่องนึงที่ผมได้พูดถึงไปก็คือเรื่องตัวเทคโนโลยีที่พูดถึงหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยเขาบอกว่าปี2045เขาทำนายไว้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีความฉลาดเท่ากับมนุษย์ที่มีสมองเท่ากับสมองเฉลี่ยของโลกคือถ้าใครมีสมองต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็โง่กว่าหุ่นยนต์ถ้าคนไหนสมองฉลาดกว่าหุ่นเฉลี่ยก็จะเก่งกว่าหุ่นยนต์นี่คือสิ่งที่เขาทำนายไว้นะครับเพราะว่าเขาใส่โปรแกรมเข้าไปทำให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ในประเทศที่ไม่เจริญทางเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมองหุ่นยนต์เป็นตัวมาแย่งงานคนทำแต่ส่วนประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีเขาก็จะมองว่าหุ่นยนต์มาช่วยทำให้คนสามารถไปทำงานที่สำคัญกว่างานจำเจซ้ำซ้อนงานพวกที่มันเป็นงานประจำเนี่ยก็ให้หุ่นยนต์ทำก็ได้นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะนั้นประเทศไทยเราควรจะต้องฝึกคนให้เป็นนายหุ่นยนต์อย่าให้หุ่นยนต์มานั่งรอให้หุ่นยนต์ไล่เราออกจากงานนั่นก็คือฝึกการใช้ด้านโปรแกรมทาง AI ฝึกการใช้ AI หรือ Artificial Intelligence เนี่ยนะครับแล้วก็ฝึกการบังคับหุ่นยนต์การใช้หุ่นยนต์ให้ทำงานต่างๆเพราะว่าแม้กระทั่งชาวนาเนี่ยอีกหน่อยหุ่นยนต์ก็จะมาหว่านข้าวเกี่ยวข้าวได้ตัวก็ไม่แพงเพราะฉะนั้นแล้วชาวนาของเราจะทำไงก็ต้องฝึกสิเราจะไปหนีมันต้องสู้กับมันนั่นคือหลักของผมคือไม่อยากไปหนีอะไรเลยสู้กับมันดีกว่าง่ายกว่าหนีนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้อีกเรื่องที่ผมพูดในคำอวยพรของผมตอนปีใหม่เนี่ยก็พูดถึงเรื่องสุขภาพเทคโนโลยีด้านสุขภาพตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับการมารักษาโรคที่อาการมันหรือรักษาโรคที่ปลายทางมันเนี่ยเหมือนที่เรากำลังทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันล้าสมัยแล้วมันก็สิ้นเปลืองแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็ไม่ทำให้คนไข้ดีขึ้นโรคข้างหน้าเขาจะใช้ตัว DNA เนี่ยมาเป็นเครื่องมือประกอบในการวิเคราะห์วิจัยในเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นเช่นว่ายกตัวอย่างเรื่องยาเนี่ยยกตัวอย่างวันก่อนผมไปนั่งคุยกับอาจารย์ที่มาจากฮาร์วาร์ดเขามาทำวิจัยที่ฮ่องกงเขาบอกว่ายาเนี่ยส่วนใหญ่เวลามันทำการทดลองทางด้านเขาเรียกว่า clinical trial หรือทดลองทางอะไรทางคลินิกเนี่ยทดลองกับมนุษย์ก่อนที่จะออกใช้เนี่ยปรากฏว่ามันส่วนใหญ่แล้วเป็นยาทางด้านตะวันตกมันอาจจะใช้ไม่ได้สำหรับคนตะวันออกก็ได้เขาก็เลยเริ่มมาเอาข้อมูลเกี่ยวกับคนป่วย
ทางด้านเมืองจีนโดยเฉพาะจีนตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่ก็เริ่มจะคิดว่ายาตัวไหนมันใช้ได้กับจีนแล้วต้องผสมส่วนอย่างไรถึงจะเหมาะกับคนเอเชียเห็นไหมเขาจะเริ่มใช้ยาเนี่ยโดยดูว่า DNA ของคนที่มาจากกลุ่มนี้คนนี้เป็นยังไงถึงจะสามารถยาจนอีกหน่อยเขาเรียกว่า personalized medicine คือเป็นยาที่เจาะจงเฉพาะคนที่มี DNA ประเภทนี้ถึงจะกินยาทุกนี้ถูกต้องอะไรเงี้ยมันจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้น DNA จะเป็นตัวที่มาแหล่งในการถูกใช้งานมากขึ้นเพื่อจะให้ยาเฉพาะเจาะจงสำหรับคนอาหารเฉพาะเจาะจงที่เหมาะกับ DNA ของเรามันกำลังมาและอีกตัวเนี่ยที่มันอยู่ในตรงโครโมโซมเราเนี่ยในมนุษย์เรานี่มีโครโมโซมอยู่23คู่ตรงปลายโครโมโซมเนี่ยเขาเรียกว่าเทโลเมียไอ้เทโลเมียตัวเนี้ยมันมีความสั้นยาวหดได้ยืดได้ตามภาวะสุขภาพเราเขาบอกว่าคนเกิดใหม่เนี่ยเทโลเมียมันจะมีความยาวสมมุติว่าผมจำตัวเลขไม่ได้หมื่นไมครอนหรืออะไรทำนองเนี้ยจำไม่ได้แล้วแต่ว่าสรุปแล้วก็คือว่ามันมีความยาวสุดแต่พอตายด้วยเชื้อโรคนะไม่ใช่ตายเพราะอุบัติเหตุตายเพราะเจ็บป่วยเนี่ยมันจะหดลงเหลือครึ่งเพราะนั้นเนี่ยช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาสามารถวัดความยาวของไอ้เทโลเมียร์เนี่ยเพื่อจะบอกว่าอ๋อสภาวะร่างกายของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรและเพื่อเราจะได้ปรับวิถีชีวิตการอยู่การกินการออกกำลังเพื่อให้ไอ้เทโลเมียร์ตัวนี้มันกลับมายาวมันก็คือสุขภาพเราแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะนั้นก็การดูแลร่างกายเราเนี่ยวิถีทางมันเปลี่ยนไปแม้กระทั่งว่าวันนี้การใช้ยาที่เป็นเคมีเนี่ยจะถูกใช้ลดลงนะครับนี่ผมเพิ่งไปเมืองจีนกลับมาไปเยี่ยมบริษัทหนึ่งทำแลบทางด้านยาเนี่ยก็พบว่าเขาใช้ไมโครหรือจุลินทรีย์เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมาทำยามากขึ้นละมาทั้งรักษามะเร็งมาทั้งละลายลิ่มเลือดไม่ข้นเติมเอาวิตามินซีให้เข้ากระดูกมากขึ้นเพื่อให้กระดูกเราแข็งแรงอะไรทำนองนี้นะครับไปเห็นแล้ววันหลังครับว่าและข่าวต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องที่ผมไปเมืองจีนไปเห็นอะไรมาบ้างนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มาพูดถึงเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยจะมาแทนยาเขาใช้ละการรักษาโดยการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์แทนที่จะมีการกินยากินยากินยาฉีดยาตอนนี้จะเริ่มลดไปอย่างเช่นการเจ็บปวดก็แทนที่จะใช้ยาก็มาใช้เรื่องของเครื่องมือทำช็อคเวฟมานวดมาอะไรแทนยาบ้างเนี่ยมันก็จะมีอะไรขึ้นมาหลายอย่างนะครับเนื่องจากวันนี้อาจจะพูดเยอะไปละยาวไปละก็เลยขอสรุปว่าต่อไปสุขภาพมนุษย์จะแข็งแรงขึ้นจะมียุคที่เรียกว่าเปลี่ยนมี human spare part ก็คือมีอะไหล่มนุษย์อันมนุษย์เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอะไหล่ทุกชิ้นนี่เปลี่ยนได้หมดยกเว้นตัวสมองนะครับตัวหัวใจตับไตไส้พุงนี่เปลี่ยนได้หมดเพราะนั้นยุคที่มันกำลังจะเข้ามาวันนี้ก็คือยุคของการใช้ DNA การใช้ฟิสิกส์แทนยาการเปลี่ยนอะไหล่มนุษย์เพราะนั้นมนุษย์จะมีอายุยืนยาวขึ้นเมื่อก่อนเราพูด100เป็นเรื่องตื่นเต้นตอนนี้เขาพูดถึง120นะครับเพราะนั้นก็แต่ว่าอยู่ยังไงอยู่ให้มีคุณภาพอยู่ยังไงไม่เป็นภาระคนที่ลูกหลานนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องดูแลกันเองเพราะนั้นสังคมประเทศไทยต้องเตรียมสังคมของคนสูงอายุไว้ต้องปรับตัวอย่างแรงในเรื่องของการออกแบบเศรษฐกิจธุรกิจออกแบบเศรษฐกิจประเทศออกแบบการดูแลผู้คนออกแบบสวัสดิการของมนุษย์ทั้งหลายนะครับวันนี้ผมก็ขอกราบลาไปแค่นี้แล้ววันหลังวันถ้าวันจันทร์ไหนผมว่างผมก็จะมาพูดกับพี่น้องสักครั้งหนึ่งอาจจะเป็นจันทร์เว้นจันทร์หรือว่าบางจันทร์ก็อาจจะติดกันแล้วแต่นะครับขอว่าจะพยายามเล่าอะไรให้ฟังให้เป็นความรู้กันดีกว่านะครับเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์ก็ไม่อยากจะเสียเวลาพูดเราพูดกันถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตพวกเราดีกว่านะครับครับวันนี้ขอกราบลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ